เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยแบบฝึกหัด 4.3 ขอข้อที่9น้ำตาลทรายบรรจุถุงราคาถุงละ 23.50 บาทถ้ามีเงินอยู่160บาทจะซื้อน้ำตาลทรายได้มากที่สุดกี่ถุงและเหลือเงินกี่บาทในข้อนี้เนี่ยโจทย์ถาม2คำถามคือคำถามที่1ได้น้ำตาลทรายมากที่สุดเนี่ยกี่ถุงและเหลือเงินอีกกี่บาทคำถามที่1คือได้น้ำตาลทรายกี่ถุงคำถามที่2คือจะเหลือเงินกี่บาททีนี้เนี่ยเราก็จะมาเขียนในสิ่งที่โจทย์ให้ก็คือว่าถ้ามีเงิน 23.50 บาทได้น้ำตาลทราย1ถุงแล้วถ้าเรามีเงิน160บาทจะได้น้ำตาลทรายกี่ถุงทีนี้เนี่ยเราจะเขียนในรูปแบบนี้เนี่ยรูปแบบที่เราเขียนตรงนี้เนี่ยมันก็คือบัญญัติไตรยางค์นั่นเองแสดงว่าเราก็จะต้องคิดโดยใช้วิธีการแบบบัญญัติไตรยางค์ก็คือนำฝั่งขวาหรือว่าสิ่งที่โจทย์ให้มาในบรรทัดบนฝั่งขวาก็คือน้ำตาลทราย1ถุงมาหารด้วยฝั่งซ้ายของสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือถ้า1ถุงเนี่ยจะมีราคา 23.5 บาทหารด้วยฝั่งซ้ายแล้วคูณด้วยสิ่งที่โจทย์ต้องการในจำนวนเงิน160บาทเราก็จะได้คำตอบตรงนี้เนี่ยออกมาเป็นจำนวนน้ำตาลทรายกี่ถุงซึ่งในที่นี้ข้อนี้เนี่ย1คูณ160อ่ะมันก็จะเท่ากับ160อยู่แล้วถูกไหมดังนั้นเพราะว่าเป็นไปตามสมบัติการคูณด้วย1ก็คือเป็น160หารด้วย 23.50 อย่าลืมสมบัติการคูณด้วย1ถ้ามีจำนวน a ใดๆคูณกับ1แล้วก็จะเท่ากับ a หรือถ้าเกิดว่า1มาคูณกับจำนวน a เนี่ยก็จะเท่ากับ a เสมอในที่นี้ก็คือเหมือน a ของเราเนี่ยเป็น160ไปคูณกับ1ก็จะได้ออกมาเป็น160ตามที่เราคูณกับ1เนาะทีนี้เนี่ยพอมาหารอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกคนสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงจะต้องถาม2คำถามคือคำถามแรกจะได้มากที่สุดกี่ถุงและจะเหลือเงินกี่บาทอันนี้เนี่ยก็เพราะว่าจำนวนถุงของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นจำนวนเต็มหรือจำนวนนับนั่นเองเราจะต้องได้คำตอบตรงนี้เนี่ยออกมาเป็นจำนวนนับคำว่าเป็นจำนวนนับก็คือมันจะต้องไม่เป็นทศนิยมดังนั้นเนี่ยตัว160หาร 23.5 เนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราได้ทศนิยมปุ๊บเนี่ยเราจะต้องปัดเศษมันลงทันทีทีนี้เนี่ยเราจะมาหารกันว่า160หาร 23.5 เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าได้มาเป็นจำนวนหนึ่งปุ๊บเราก็จะได้แล้วว่าคำตอบคือมีทั้งหมดกี่ถุงและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาคิดกันว่ามันจะใช้เงินทั้งหมดกี่บาทค่อยๆดูกันไปเนาะตัว100หาร160เนี่ยหาร 23.5 ตัวนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำก็คือแปลงตรงนี้ตัวส่วนเนี่ยให้เป็นจำนวนนับก่อนซึ่งก็จะดูจากตำแหน่งของทศนิยมอันนี้เนี่ย 23.50 ก็จริงแต่ว่า0เนี่ยเราสามารถ
มองข้ามมันได้ก็คือเหมือนมันก็จะมีค่าเท่ากับ 23.5 ถูกไหมซึ่งทีนี้เนี่ยเราก็จะคูณแค่เลข10เข้าไปก็คือจะเป็น 23.5 คูณกับ10เมื่อคูณ10ที่ตัวส่วนแล้วเราก็จะคูณ10ที่ตัวเศษด้วยดังนั้นเนี่ยก็จะเป็น160คูณกับ10ก็เราเขียน160แล้วก็เพิ่มศูนย์ไปอีก1ตัวตามตำแหน่งของเลข10ตามตำแหน่งของศูนย์ในเลข10ตรงนี้แล้วตัวส่วนของเราเนี่ยก็จะเป็น 23.50 หรือ 23.5 นั่นเองที่มันมีค่าเท่ากันเนี่ยแล้วคูณกับเลข10ซึ่งพอคูณกับ10เนี่ยตำแหน่งของทศนิยมของเราเนี่ยก็จะย้ายไปทางขวาทั้งหมด1ตำแหน่งก็จะกลายเป็น235นั่นเองทีนี้เราก็จะได้แล้วว่าสิ่งที่เราจะต้องหาเนี่ยก็คือ1,600หารด้วย235ซึ่งเมื่อกี้ที่เราย้ำกันไปว่าน้ำตาลทรายเนี่ยได้มากที่สุดกี่ถุงคือถ้าสมมติว่ามันเกิดได้เป็นจำนวนใดจำนวนหนึ่งแล้วติดทศนิยมขึ้นมาเนี่ยเราจะตัดทศนิยมนั้นทิ้งเลยเพราะว่าจำนวนถุงของเราเนี่ยจะต้องเป็นจำนวนนับเนาะทีนี้ก็จะมาดูกันว่า1,600หารด้วย235เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่1,600หารด้วย235อันนี้3หลักแรกมันตัว3หลักแรกเนี่ยมันน้อยกว่า235เนาะดังนั้นก็จะต้องไปดูที่4หลักเลยก็คือ235คูณอะไรมีค่าใกล้เคียงกับ1,600แต่ยังน้อยกว่าหรืออาจจะเท่ากับ1,600ถ้าดูจากเลข2ที่เป็นหลักร้อยเนี่ย286อันนี้ก็แค่200เนี่ยคูณ8ก็จะเป็น1,600แล้วถูกไหมแต่235มากกว่านั้นดังนั้นไม่ใช่เลข8แน่ๆเราก็จะลดลงมาเหลือเลข7เราก็จะมาหากันว่าแล้วถ้า237เอ้ยขอโทษค่ะ235คูณกับ7เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้เราก็จะมาคูณกัน7คูณ5ได้35ใส่5แล้วทด3ไว้บนหลัก10 7 3 21บวกกับ3ที่ทดไว้เป็น24ใส่4แล้วทด2ไว้ด้านบนหลัก100 7 2 14บวกกับ2ที่ทดไว้เป็น16ได้1,645คำตอบก็จะเป็นอันนี้ก็ยังมากกว่าอยู่ดีถูกไหมดังนั้นเนี่ยในการคาดเดาเนี้ยก็แสดงว่าก็ยังไม่ถูกเราก็จะต้องลดลงมาอีก1ตัวก็คือจาก235คูณ7เนี่ยก็จะต้องเป็น235คูณ6ทีนี้เนี่ย6คูณ5ได้30ใส่0แล้วทด3ไว้ด้านบน6คูณ3ได้18บวกกับ3ที่ทดไว้ก็จะเป็น21ใส่1แล้วทด2ไว้ด้านบน6คูณ2ได้12แล้วก็บวกกับอีก2ที่ทดไว้ก็จะเป็น14ได้1,410ทีนี้เราก็จะเอา1,410เนี่ยมาลบกับตัว1,600เนาะก็จะเป็นลบกับ1,410แล้วก็ใส่6เป็นตัวหารแล้วก็ลบกันเหลือเท่าไหร่0ลบ0ที่หลักหน่วยได้0แล้วทีนี้เนี่ยตัวหลัก10เนี่ยเป็น0ลบ1ไม่ได้เราก็จะต้องทำการยืมมาจากหลักร้อย6ให้ยืมเหลือ5แล้วก็ใส่10ไว้ที่หน้าหลัก10 10ลบ1ได้9แล้ว5ที่เหลือเนี่ยลบกับ4ก็จะเหลือ1ก็จะเป็น190แสดงว่าเศษเนี่ยก็จะเท่ากับ190นั่นเองอันนี้เนี่ยที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าโอเค200คูณกับ8เนี่ยมันก็1,600น่าจะเป็นเลข7ใช่ไหมแต่ปรากฏว่ามันดันมากกว่า1,600ขึ้นมาอีกดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องลดลงมาเรื่อยๆตามลำดับเนาะแต่ว่าขั้นต้นเนี่ยอยากแนะนำให้เริ่มคิดจากว่า200คูณอะไรคือเลขที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยเลข2เนี่ยคูณอะไรที่มีค่าใกล้เคียงกับ16ก็คือเป็นเลข8ก่อนแล้วเราค่อยๆลดลงมาเนาะทีนี้เราก็จะได้แล้วว่าเป็น6คือดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีค่าประมาณเป็น6ถุงแน่ๆแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าเพิ่มจุดทศนิยมปุ๊บขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็น6ถุงกว่าๆซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราจะนับจำนวนถุงเป็นจำนวนนับดังนั้นเนี่ยคำตอบตรงนี้เนี่ย6ถุงเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่
จำนวนถุงที่เราได้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะตอบได้ว่าเราจะต้องใช้น้ำตาลทรายทั้งหมด6ถุงนั่นเองทีนี้อันนี้ขอแก้ตัวนี้ก่อนเนาะ6ถุงทีนี้เราได้ว่าเราได้น้ำตาลทรายมากที่สุดหกถุงคือย้ำอีกทีถามว่าทำไมถึงเป็น7ถุงไม่ได้ล่ะในเมื่อมันคูณเข้าไปแล้วเนี่ยมันคูณเข้าไปแล้วเนี่ยหกถุงกว่าๆเราปัดขึ้นเป็น7ถุงได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้เพราะว่าถ้าสมมติเราเอา23.5มาคูณ7นะลองดูเผื่อใครสงสัย23.5มาคูณกับ7เราก็จะต้องนำเอา235มาคูณกับ7ก่อนเนาะเพราะว่าตามหลักการแล้วเนี่ยเราจะต้องนำตัวที่เป็นตัวสัมประสิทธิ์มาคูณกันก่อนก็คือมันก็จะย้อนกลับมาที่ตรงนี้เลย235คูณ7ผลลัพธ์ก็คือ1641645ใช่ไหมคะแล้วพอเรามาพิจารณาจำนวนทศนิยมที่ตัวตั้งกับตัวหารเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าตัวตั้งของเรามีทศนิยม1ตำแหน่งตัวหารไม่มีทศนิยมดังนั้นผลคูณที่ได้เนี่ยก็จะต้องมีทศนิยมทั้งหมด1ตำแหน่งแสดงว่าพอเรานับทศนิยมที่1645เนี่ยเราก็จะต้องนับจากทางขวาเลื่อนไป1ตำแหน่งเป็น164.5ซึ่งเอ๊ะปรากฏว่าเรามีเงินเพียงแค่160บาทถูกไหมพอเป็น164.5แล้วเนี่ยแสดงว่ามันเกินดังนั้นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเนี่ยมันถึงจะต้องได้เลข6แล้วก็คือจบห้ามมีค่าที่เกินกว่านั้นเพราะว่าเรามีเงินเพียงแค่160แต่ถ้าเกิดเราซื้อ7ถุงเนี่ยจะต้องใช้เงินถึง164.5บาทอันนี้เป็นข้อสังเกตที่เราจะต้องรู้ไว้เนาะทีนี้เราก็มาดูซิว่าโอเคหนึ่งถุงเราจะมาเขียนทวนในสิ่งที่โจทย์ให้เรามาอีกครั้งเนาะหนึ่งถุง23.50บาทถ้ามี160บาทเนี่ยเราได้6ถุงแล้วถามว่าเหลือเงินเท่าไหร่ล่ะเหลือเงินเท่ากับอะไรเหลือเงินเท่ากับ160บาทลบด้วยเงินที่ต้องใช้ถามว่าเงินที่ต้องใช้มาจากอะไรเงินที่ต้องใช้เนี่ยก็มาจากการซื้อ6ถุงนี่แหละก็คือดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องคิดคำนวณมาว่าถ้า6ถุงเนี่ยจะต้องเสียเงินทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งการเสีย6ถุงเนี่ยก็คือเราก็จะมาดูทางซ้ายตรงนี้เนาะ6ถุงเนี่ยหกถุงถุงละ23.50บาทจะต้องใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นการคูณกันระหว่าง6กับ 23.5 เราจะต้องคูณ6กับ 23.5 ใช่ไหมซึ่งอันนี้เนี่ยเมื่อกี้เราได้คิดคำนวณไปแล้วว่า235คูณ6เนี่ยมีค่าเท่ากับ1410ใช่ไหมเราก็ได้แล้วว่าถ้าสมมติว่าเป็น235คูณ6เนี่ยก็จะเท่ากับ1410แต่ 23.5 เนี่ยมันมีทศนิยม1ตำแหน่งส่วน6มีทศนิยม0ตำแหน่งดังนั้นตัวผลคูณของเราตรงเนี้ยที่เป็น1410เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็น 23.5 คูณกับ6เราจะต้องใส่ทศนิยม1ตำแหน่งนับจากทางขวาไปทางซ้าย1ตำแหน่งแล้วก็ใส่จุดทศนิยมก็จะได้ว่าดังนั้น 23.50 คูณกับ6ก็จะมีค่าเท่ากับ141นั่นเองแต่เนื่องจากตอนนี้เรารู้แล้วว่าเราต้องใช้เงินทั้งหมด141ก็จะไปสอดคล้องกับตรงนี้เนาะก็คือเป็นเงินที่ต้องใช้เราก็กลับมาเขียนตรงนี้ได้เลยก็จะเท่ากับ160ลบด้วย141นั่นเองอันนี้ก็จะง่ายแล้วเราก็แค่คิดว่า160ลบกับ141มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะมาลบกันว่า160
ลบ141อันนี้ก็ลบกันตามปกติเลยศูนย์ลบหนึ่งไม่ได้เราจะยืมมาจากหกหกให้ไปตัวหนึ่งเหลือห้าแล้วก็ใส่หนึ่งหน้าศูนย์สิบลบหนึ่งได้เก้าและห้าลบกับสี่ที่หลักสิบก็จะได้สิบได้หนึ่งเนาะก็จะเป็นเหลือเศษ19ดังนั้นเนี่ยเราก็จะสรุปได้แล้วว่าซื้อน้ำตาลสายได้มากสุดมากสุด6ถุงและเหลือเงิน19บาทนั่นเองอันนี้มาอธิบายกันอีกทีเนาะกลับไปที่ตัวโจทย์ของเราโจทย์เนี่ยบอกว่ามีน้ำตาลทรายในถุงเนี่ยราคาถุงละ 23.5 บาทและถ้าเรามีเงิน160บาทเนี่ยเราจะซื้อน้ำตาลทรายได้มากที่สุดกี่ถุงอย่างแรกเลยที่เราควรจะต้องรู้คือ 23.50 เนี่ยมันก็จะเท่ากับ 23.5 นั่นแหละดังนั้นในข้อนี้เนี่ยเพื่อความง่ายเราก็จะปัดให้มันเป็น 23.5 เนาะเพราะว่าศูนย์ตรงเนี้ยไม่ใส่ก็ได้ไม่เป็นไรทีนี้เราก็จะมาทำการคำนวณกันว่าถ้าเรามีเงิน 23.5 บาทเนี่ยเราจะได้น้ำตาลทราย1ถุงและถ้ามี160บาทล่ะเราจะได้น้ำตาลทรายทั้งหมดเท่าไหร่อันนี้ก็จะใช้หลักการของบัญญัติไตรยางค์ก็คือนำฝั่งขวาของสิ่งที่โจทย์ให้มาหารด้วยฝั่งซ้ายที่เป็นเงินที่เขาให้มาแล้วคูณด้วยกรณีที่โจทย์ถามก็คือถ้ามีเงิน160บาทเนี่ยจะได้เท่าไหร่ก็จะเป็น1คูณ160แล้วก็หารด้วย 23.5 ซึ่งเราอย่าลืมว่าสมบัติการคูณด้วย1ก็คือตัวเศษของเราเนี่ยที่เป็น1กับ160เนี่ยเราสามารถคูณกันได้ก่อนเนาะก็จะเป็น160แล้วหารด้วย 23.5 ซึ่ง 23.5 เนี่ยเราสามารถทำให้มันเป็นจำนวนนับได้ด้วยการคูณด้วย10ที่ตัวส่วนตรงนี้แล้วคูณด้วยพอคูณด้วย10ที่ตัวส่วนปุ๊บเราจะคูณด้วย10ที่ตัวเศษด้วยกลายเป็น1600หารด้วย235แล้วพอมาถึงขั้นตอนของการหารตรงนี้เนี่ยเราก็อย่าลืมว่าเราเนี่ยได้ผลหารออกมาปุ๊บเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นทศนิยมแต่ถ้าพบทศนิยมปุ๊บเราปัดทศนิยมทิ้งได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อกี้เรายกตัวอย่างแล้วว่าโอเคผลหารของเราเนี่ยอาจจะได้เป็น6จุดอะไรก็ไม่ทราบแต่ถ้าเกิดเป็น7ล่ะถ้าเราปัดขึ้นมันให้มันจาก6กว่าๆเนี่ยเป็น7 6จุดเลขอะไรก็ตามเป็น7ปุ๊บมันได้1645ใส่ทศนิยมไป1ตำแหน่งได้ 164.5 บาทปรากฏว่ามันเกินค่าเงินที่เรามีอยู่160บาทดังนั้นเวลาที่เราหารมาปุ๊บเนี่ยเราก็เอาแค่เลข6นี่แหละมาคิดคำนวณดังนั้นเนี่ยเราก็จะได้น้ำตาลทรายมาแล้วมากที่สุด6ถุงอันนี้เป็นคำอธิบายของว่าเราจะได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็คือมากที่สุดคือได้มาเป็นจำนวนเต็มถุงนี่แหละแต่ว่ายังไม่เกินเงินที่เรามีก็คือ160บาททีนี้เรารู้ว่า1ถุงของเราเนี่ย 23.5 บาทแล้วถ้า160บาทเนี่ยเราได้มากสุด6ถุงแล้วเราจะเหลือเงินอีกเท่าไหร่เราก็จะนำเอา160บาทที่เรามีเนี่ยลบกับเงินที่ต้องใช้ในการซื้อ6ถุงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมาต่อที่ทางซ้ายตรงนี้เนาะ6ถุงเนี่ยถุงละ 23.50 บาทเนี่ยก็คือจะต้องเป็น 23.5 คูณกับ6ซึ่งมันก็จะมาจากการคิด235คูณกับ6ตรงนี้เนี่ยแล้วหลังจากนั้นนำมาใส่ทศนิยมเช่นเดิมหลักการเดียวกันเราก็จะได้ออกมาเป็น141บาทซึ่งแสดงว่าเราจะต้องใช้เงินในการซื้อน้ำตาลทราย6ถุงเนี่ย141บาทเราก็จะนำมันมาลบกับ160ซึ่งเราก็จะเหลือเงินทั้งหมด19บาทหลังจากใช้จ่ายในการซื้อน้ำตาลทรายแล้วดังนั้นในข้อนี้เนี่ยเราก็จะสรุปได้ว่าเราสามารถซื้อน้ำตาลทรายได้มากที่สุดเนี่ย6ถุงมากที่สุดเต็มถุง6ถุงเท่านั้น7ถุงไม่ได้เนาะและจะเหลือเงินอีก19บาทอย่าลืมหน่วยก็คือถ้าเป็นโจทย์ปัญหาเนี่ยหน่วย6ถุงและ19บาทนั่นเองเป็นคำตอบสุดท้ายของข้อนี้ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
โหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชียว